สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอีคอนไลฟ์นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่10พฤษภาคม2561โสพลนวรัตนาพงศ์นะครับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะวันนี้มีเรื่องเศรษฐกิจง่ายๆมาเล่าให้ฟังนะคะเห็นช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมด้วยเดี๋ยวมีบรรยากาศโรงรับจำนำอัตราดอกเบี้ยของโรงรับจำนำถูกไม่น่าเชื่อจริงๆเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยเปิดเทอมกับโรงรับจำนำเป็นของคู่กันถึงแม้ว่าคนในห้องนี้เกือบทั้งหมดรวมทั้งทีมงานด้วยจะยังไม่มีลูกที่ต้องเข้าโรงเรียนเอ๊ะหรือยังไงมีแล้วมีแล้วมีแล้วบางคนมีแล้วใช่ไหมเกี่ยวกันนะเปิดเทอมอะโรงรับจำนำมันเป็นความสัมพันธ์โดยตรงกันไหมไม่มีใครสบตาผมสักคนหนึ่งเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดเทอมก็จะบอกว่าโรงรับจำนำก็จะคึกคักแล้วเขาต้องเตรียมเงินเอาไว้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ประจวบเหมาะกับมีงานมันนี่เอ็กซ์โปวันนี้วันแรกนะคะ10ไปจนถึง13 10 11 12 13 4วันนะคะถึงสุดสัปดาห์นี้เลยก็เดี๋ยวเอาแคมเปญที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องบ้านใครที่สนใจรีไฟแนนซ์หรือว่าหาที่อยู่อาศัยใหม่ช่วงจังหวะนี้แหละน่าจะเหมาะที่สุดเศรษฐกิจเริ่มดีอัตราดอกเบี้ยยังต่ำอยู่นะคะแล้วก็ถ้าคุยเรื่องเงินคุยเรื่องโรงรับจำนำแล้วเครียดช่วงที่2จะคุยเรื่องที่คลายเครียดก็คือเรื่องการนวดไทยเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปที่วัดโพไปทำเดินหน้าประเทศไทยเรื่องการนวดไทยเป็นมรดกโลกก็ได้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงที่2แต่เม็ดเงินไม่น่าจะเล็กน้อยเยอะมหาศาลไปต่างประเทศแล้วอันนึงที่เด็กเกล็ดให้ฟังว่าเพิ่งทราบว่าที่วัดโพเนี่ยความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องของการนวดแผนไทยเนี่ยถูกจารึกไว้เป็นแผ่นหินแล้วก็เป็นรูปปั้นต่างๆซึ่งมีอยู่เต็มวัดโพไปหมดผมเพิ่งทราบว่าศาสตร์นวดแผนไทยที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเรานำความรู้จากการสลักหรือว่าการรูปปั้นต่างๆมาใช้เพียงแค่ส่วนเดียวนะยังมีอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้เอามาประยุกต์ใช้แล้วเอามาใช้ในการนวดแค่เอามาใช้ถูกครับแค่เอามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ก็สามารถรักษาโรคได้แล้วประมาณ200กว่าโรคนะคนรู้ยังไม่ได้เอาภูมิปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่มาใช้อันนี้เพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วในอนาคตถ้าสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้มันจะสามารถทำให้ช่วยรักษาโรคต่างๆได้อีกเยอะมากอันนี้เป็นเกร็ดที่เพิ่งทราบหมอปัจจุบันก็เหอะหมอแสงก็เหอะแล้วก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าแพทย์แผนไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากนักคือยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีผลงานการวิจัยหรือสถิติที่รองรับว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆแต่เรากำลังมีขั้นตอนกระบวนการเพื่อไปสู่จุดนั้นแล้วนวดไทยกำลังจะได้รับการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมเดินตามแพทย์แผนจีนก็ได้นะเขาก็อยู่มาเป็นพันปีก็ค่อยๆทยอยมาชุดเมื่อเช้าไปไหนแล้วครับน้องใหม่ที่สุกิจชุดแดงเหรอคะที่ทางทีวีแดงไปหน่อยยิ่งใส่ยิ่งร้อนพี่สุกิจชอบชุดแดงหรือแพ้ชุดแดงครับปากแดงมาแทนนะตอนนี้ปากแดงมาแทนโอเคน้องแตนอยู่กรุงเทพอาทิตย์หน้าไม่อยู่ไปปฏิบัติธรรมยังปิดเทอมอยู่นะคะทักทายกันมาหลายคนแล้วโอเคอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเงินทองเบี้ยกันก่อนดีกว่านะคะก็ทำให้พอมาเล่าอีคอนไลฟ์เราก็ต้องไปศึกษาเรื่องโรงรับจำนำมาเพิ่มเติมนะเผื่อใครหลายคนไม่มีโอกาสได้ไปใช้จริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเรื่องเดือดร้อนอะไรเลยเพราะว่าเป็นโอกาสอีกทางนึงด้วยซ้ำสำหรับใครที่ต้องการใช้เงินและดอกเบี้ยถูกมากถูกเหมือนจนแบบไม่เสียค่าเลยหรือด้วยซ้ำไปสมัยก่อนไม่ใช่นะสมัยก่อนการเดินเข้าโรงรับจำนำในยุคของพี่เนี่ยเป็นยุคที่ต้องหลบหลบซ่อนๆเข้าไปเออผมรู้สึกว่ามันเป็นความแบบน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาราศีของตัวเองเข้าไปแล้วออกมาต้องรีบพยายามลบไอ้ที่ไปปั๊มลายมืออยู่อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันติดอยู่เป็นตราบาปในชีวิตแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วแต่ปัจจุบันโรงรับจำนำสถานธนุบาลเขาทำใหม่มันดูเขาก็รู้ตัวเองเขาก็รู้ตัวเองไม่อยากใช้คำว่าใช้ทำแล้วหน้าเข้าทำแล้วดูโปร่งโล่งสบายมากขึ้นสมัยก่อนมันจะเป็นอะไรนะเวลาเดินเข้าไปแล้วจะมีผ้าม่านปิดลงมาครึ่งหนึ่งถ้ามองเข้าไปจะเห็นก็เห็นแค่ครึ่งล่างแล้วเดาไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ปัจจุบันจะดูดีขึ้นเป็นกรงๆมืดๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาปฏิรูปใหม่แล้วแล้วก็ไม่ก็ไปตามอ่านในพันทิปมีคนใช้บริการเยอะจริงๆนะคนไทยแล้วทุกคนก็บอกว่าช่วยเหลือยามขัดสนได้ดีมากๆก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งโอกาสไปดูกันนะคะวันนี้เลยพูดในแง่ของดอกเบี้ยรวมมาหลายๆเจ้าตอนนี้โรงรับจำนำทั่วไทยเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเอกชนกับรัฐบาลถ้ารัฐบาลจะเรียกว่าสถานธนานุเคราะห์เพราะมากนะสถานธนานุเคราะห์สถานที่มีธนบัตรอนุเคราะห์เพื่อคนที่อยากได้ธนบัตรอะไรประมาณนี้นี่พยายามแปลเต็มที่สมาร์ทคำกันเกิดขึ้นแล้วก็มีสถานธนานุบาล
อันนี้ก็ของรัฐอันนี้ก็ของรัฐเหมือนกันนะต่างกันจะไหนสถานธนานุเคราะห์คือเป็นของกระทรวงพม.ค่ะเป็นส่วนกลางเขาเข้ามาดูแลนะคะเอาดอกเบี้ยของสถานธนานุเคราะห์ก่อนนะมี36ที่ทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 5,000 ดอกเบี้ยต่อเดือนนะ 0.25% ต่อเดือนนะครับเท่ากับ 0.25 นะสลึงเดียวอ่ะกู้มา100นึงจ่ายสลึงเดียวถูกมากแต่ถ้าขยับขึ้นมากู้ไม่เกิน 15,000 ถึง 10,000 เสีย 75% อะไรเงี้ยเรทสูงสุดคือถ้ากู้ถึงแสนนึงไปจำนำของเอามาแสนนึงเนี่ยเสีย 1.25% นะคะอีกอันนึงคือสถานธนานุบาลอันนี้มีความแตกต่างกันเนาะเพราะว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลอันนี้มี200กว่าแห่งทั่วประเทศเลยนะคะก็คือมีทุกจังหวัดถ้าไม่เกิน 5,000 บาทก็เสียสลึงเดียวเหมือนกัน 25% ถ้ามากกว่า 5,000 บาทเสีย 1% มากกว่า 30,000 บาทก็ 1% แต่ต้องบอกว่าเรทนี้เฉพาะ31ธันวาคมนี้เพราะเขามีมติว่าช่วงเปิดเทอมให้ลดให้หน่อยเพื่อผู้ปกครองอันนี้คือของภาครัฐนะไม่ว่าจะในความดูแลของกระทรวงพม.หรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานธนานุเคราะห์กับสถานธนานุบาลแต่มันมีของเอกชนด้วยซึ่งอัตราดอกเบี้ยของโรงรับจำนำของเอกชนอันนี้จะเรียกโรงรับจำนำเลยก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วมันก็จะมีโอ้หลายยี่ห้อมากเลยหลายยี่ห้อมากเลยก็น่าจะพูดได้เพราะบางเจ้ามีหลายสาขาเช่น Easy Money Cash Express Money OK อะไรเงี้ยนะคะถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 จะตกประมาณดอกเบี้ยต่อเดือนร้อยละ2ของสถานธนานุบาลสถานธนานุเคราะห์ถ้าไม่เกิน 5,000 ประมาณ 0.25 ก็ต่างกันต่างกันเอาเรื่องอยู่นะต่างกันเยอะเหมือนกันถ้ามากกว่า 2,000 ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.25% ทีนี้อัตราการคิดก็ไม่ปกติไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ได้บัญญัติยาง1บวก1เป็น1นี่คือดอกเบี้ยเชิงซ้อนชนิดหนึ่งสมมติว่าอธิบายยากอันนี้คือโรงรับจำนำเอกชนนะเขาจะให้เวลาเรา5เดือนตั๋วมา1ใบเนี่ยเขียนว่า4เดือน30วันใช่ไหมสี่เดือน30วันคือภายใน5เดือนเนี่ยเราต้องเอามาไถ่ถอนแล้วไม่งั้นของเราจะหลุดไปเดี๋ยวนะสงสัยอะทำไมต้อง4เดือน30วันเพราะบางเดือนมี31วันอ๋อให้แค่4เดือนแต่ถ้าไปตกกุมภาก็จะแถมให้อีกวันนึงโอเคเพราะงั้นก็เขียน5เดือนไปก็ได้เออต้อง4เดือน30วันโอเควันเดียวรับจำนำโอเคต่อแต่อัตราดอกเบี้ยที่เขาคิดคือเขาคิดเหมาเช่นถ้าเราส่งเงินก่อนภายใน15วันแรกสมมติเอาไป 1,000 บาทเราก็จะโดนดอกเบี้ย20บาทเนาะ 2% ถ้าเราภายใน15วันแรกนะแต่ถ้าถัดมาเป็นวันที่16เนี่ยเขาจะนับว่าเราเอาไปทั้งเดือนเลยก็คิดเต็มเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนเวลาจอดรถตามห้างเกิน15นาทีเกินครึ่งชั่วโมงคิดเป็น1ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนั่นมีปัดปัดขึ้นนะไม่ได้ปัดลงปัดขึ้นถ้าเป็น15วันคือคิดตามวันแต่ถ้าหลัง15วันต้นไปปัดขึ้นจัดขึ้นถูกต้องก็ซับซ้อนไม่รู้แล้วแต่คนถ้าแต่คนที่ก็มีความจำเป็นจริงๆก็มีอยู่ไม่น้อยนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เขาจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเปิดเทอมแล้วใครมีลูกหลายๆคนก็ภาระก็จะเยอะขึ้นตามไปแต่ต้องตั้งมั่นว่าเราเอาเงินไปใช้อะไรก็ไปใช้อย่างเดียวอย่าเอาไปใช้อย่างอื่นเพราะว่าถ้าของหลุดเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเพราะปกติโรงรับจำนำเขาจะไม่ให้เต็มมูลค่าอยู่แล้วแน่นอนเอาพัดลมไปจำนำซื้อมาเครื่อง500จริงเขาอาจจะให้เราแค่สมมติ 40% 100 เดียว100 200อย่างนั้นจริงๆเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ไม่ถึงครึ่งค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ให้เราหมุนได้นะฉุกเฉินเคยเข้าโรงรับจำนำเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วครั้งหนึ่งที่รีบลบมือนะไปเพื่อนไปกับเพื่อนไปซื้อกีตาร์โปร่งมาตัวหนึ่งที่แถวเวิร์กนครเกษมซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเหลือแล้วซื้อมาเสร็จในราคาไม่กี่พัน1,000-2,000บาทแล้วไม่พอใจซื้อเสร็จกลับจะเข้าโรงเรียนโอ้ยบายบอรู้หมดเลยว่าหนีโรงเรียนไปแถวๆนางเลิงเข้าโรงรับจำนำที่นางเลิงจากเวิร์กนครเกษมครับเครื่องเมย์สาย10ไปนางเลิงเพื่อแล้วก็เอากีตาร์ที่เพิ่งซื้อมาเข้าโรงจำนำจาก 2,000 เหลือลงจู้ให้300เฮ้ยเขาเห็นเป็นเด็กหรือเปล่าเขาเลยกดหรือยังสงสัยแต่หน้าพี่แก่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะจาก 2,000 ให้300เดินออกทันทีนั่นน่ะสิเออกีตาร์อยู่กับเขาเลยอ้าวนั่นเป็นครั้งเดียวไม่ได้ตั้งใจว่าจะบอกหนีโรงเรียนตั้งใจบอกว่าราคามันจะตกลงทันทีแล้วเขาไม่สนใจว่าของคุณจะใหม่หรือจะเก่าอันนี้ดั้งเดิมสมัยนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเพราะสมัยนี้ก็คงมีกฎหมายควบคุมมากขึ้นแต่ก็ผมจะเคยเข้าบ่อยเมื่อกี้มีคำแนะนำคุณพรพันธ์ถามว่า
ก็เม็ดเงินหมุนเวียนคงมากมายใช่คือแค่ช่วงปิดเทอมหลายโรงรับจำนำเต็มเงินเป็นร้อยล้านนะคะเพื่อรองไว้อยากทราบว่าของหลุดจำนำของรัฐเขามีขั้นตอนอย่างไรเขาก็เอามาขายทอดตลาดใช่แต่แหล่งเนี่ยไม่แน่ใจก่อนหน้านี้เคยคุยกับทางผู้อำนวยการสถานธนานุบาลแต่ปัจจุบันท่านเกษียณไปแล้วท่านบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาครับว่าถึงช่วงนึงเขาจะจัดอะไรที่หลุดจำนำไปแล้วเขาจะประกาศเลยว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้เขาจะเอาของที่หลุดจำนำออกมาขายคนก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้แต่ตอนนี้ณตอนนี้เข้าใจว่าไม่แน่ใจจริงๆครับเดี๋ยวพยายามหาข้อมูลให้ว่าเขาใช้วิธีแบบไหนแล้วจะเอาของหลุดจำนำออกมาประมูลหรือออกมาให้ซื้อยังไงบ้างแต่ของดีๆก็น่าจะเยอะเพราะว่าผ่านการส่องมาแล้วก็ดีไม่ดีมีอีกหนึ่งไอเดียเด็ดที่เล่าเรื่องเกษตรกรเนี่ยนะในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวมีคนแชร์ในพันทิปมาบอกว่าเกษตรกรจะเอาอุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยเอาไปตึงไว้ที่โรงรับจำนำไม่ได้มีความต้องการจะใช้เงินแต่อย่างใดนะแต่เอาไปฝากดีกว่าเอาไว้บ้านแล้วโจรขโมยมาขโมยไปเอาไปฝากไว้โรงรับจำนำคือดอกเบี้ยก็ถูกมากอ่ะสลึงเดียว2สลึงอะไรเงี้ยคุ้มยิ่งกว่าเอาไปฝากเพื่อนบ้านหรือเอาไปไว้บ้านตัวเองพอถึงเวลาฤดูกาลจะเพาะปลูกใหม่ก็ค่อยไปถ่ายถอนออกมาพูดง่ายๆคือใช้กลไกเครื่องมือของภาครัฐให้เกิดประโยชน์เข้าท่านะบนต้นทุนที่น้อยมากเมื่อกี้พูดถึงของหลุดลงจำนำไม่ใช่อะไรครับพอดีมันก่อนอันนี้จำได้ไหมครับเราเคยคุยกันเรื่องว่ามีคนหลอกซื้อขายกีตาร์ในโลกออนไลน์ทาง Facebook บอกว่ากีตาร์หลุดจำนำไม่ใช่หลุดจำนำโรงงานมีทั้งมาตินมีทั้งเทเลอร์ในราคา 2-3,000 บาทไม่อยากบอกว่าผู้คนใกล้ๆตัวเราผู้ประกาศเราคนหนึ่งไม่บอกว่าใครนะสั่งมาด้วยแล้วก็ได้ของที่แน่นอนครับโอ้สุดติ่งกระดิ่งแมวห่วยแตกมากคุณภาพนะครับมันล่าสุดมันมีอีกแล้วนะมันมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างทางอิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างมาอีกแล้วบอกเหมือนเดิมเลยว่าถูกยึดบ้างถูกอะไรต่างๆแล้วเอามาปล่อยในราคาที่ถูกๆต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอย่าไปหลงเชื่อลูกไม้แบบนี้กลับมาอีกแล้วนะครับเบรกแล้วพักก่อนแต่เรื่องนวดก็สำคัญโอเคเดี๋ยวค่อยบริหารจัดการกันเรื่องนวดช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่พักพูดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาากลับมาคุยกันต่อครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไว้ว่าเนื่องจากก็เวลามันเหลือค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเรื่อง Money Expo เราขอยกย่อไปพรุ่งนี้เดี๋ยวรวบรวมตัวเลขมาต่างๆมาแล้วมาให้ได้ติดตามกันพรุ่งนี้เต็มๆเลยดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้อยากชวนคุยเรื่องนวดใครชอบนวดไทยต้องพูดติดกันบ้างผมเนี่ยชอบชอบไหมพอได้แต่ว่านวดแรงไม่ได้ทุกครั้งก็จะบอกเขาว่าก็อย่าแรงใช่ซึ่งนวดมันมีหลายระดับครับจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเคยนวดกับคนตาบอดซึ่งแม่นมากแม่นในแง่ของจุดแต่หนักมากบอกได้ไหมอ่ะยิ่งบอกได้บอกได้แต่ไม่เคยเบาผมนวดกับคนตาบอด2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็หลังจากนวดสิ่งที่รู้สึกนอกจากกล้ามเนื้อที่สบายขึ้นก็คือว่าผมเจ็บคอพอผมร้องตั้งแต่นาทีแรกที่เขานวดจนถึงครบ2ชั่วโมงโอ๊ยโอ๊ยตลอดเวลาแล้วร้องได้นะครับแต่ว่าไม่เคยเบาไม่เคยเบาตั้งแต่ต้นจนจบก็เหมือนเดิมเมื่อวานไปวัดโพคุณผู้ชมเพราะว่าคืออย่างนี้ตอนนี้เรากำลังเสนอหลายเรื่องคุณภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยเนี่ยหลายประเภทเป็นมรดกโลกภายในปีนี้โขนไทยน่าจะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกและเรากำลังเสนอนวดไทยให้เป็นมรดกโลกคาดว่าถ้าอยู่ในกระบวนการนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะประกาศให้นวดไทยเป็นมรดกโลกในปีหน้า2562ก็เลยได้มีโอกาสไปพาไปดูที่วัดโพกันหน่อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสเข้าไปที่วัดโพและเข้าไปได้ดูบรรยากาศซึ่งก็มีคนต่างชาติเข้ามาใช้บริการกันเยอะมากที่เห็นอยู่นี่คือโรงเรียนนวดนะครับเป็นทั้งโรงเรียนแล้วก็เป็นสถานที่นวดแผนไทยที่เห็นยืนอยู่ข้างหน้า2คนนั้นเนี่ยคือคุณครูนะครับแล้วก็อัตราค่านวดก็หลากหลายเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มสะอาดมากขอบอกโอ้สวยจังเลยด้านอันนี้คือด้านในด้านภายในจะเห็นว่ามีแล้วอันนี้คือผมโดนคุณครู2คนทีเดียวเลยใช่ครับช่วยกันรีดช่วยกันผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งก็แค่นิ้วเดียวใช่ไหมดัชนีพิฆาตใช่ครับใช่ครับซึ่งจะบอกว่ามันทั้งเจ็บและทั้งเพลิดเพลิน
แล้วก็ในบริเวณก็จะมีรูปปั้นฤาษีดัดตนใช่ฤาษีดัดตนให้ได้ชมแล้วก็มีภาพของไม่ใช่ภาพมีภาพฤาษีดัดตนมีสมุนไพรไทยที่ใช้นะครับคือต้องบอกว่าทั้งเจ็บและทั้งสนุกเพราะว่าได้ความรู้กลับมาเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าว่านอกเหนือจากบรรยากาศที่ได้ไปเจอนอกจากที่ได้ไปนวดแล้วเนี่ยอันนี้ทีมงานผมเองพยายามทำตามฤาษีดัดตนซึ่งไม่ประสบความสำเร็จออกไปทางทรมานมากกว่าทีนี้กลับมาเล่าอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวนะมีใครพูดอะไรบ้างสบายตัวไหมคะสำหรับนวดไทยสบายครับสบายมากพันบอกนวดไทยอยู่ที่ทักษะของหมอนวดใช่ใช่ใช่การลงน้ำหนักความรู้เข้าความเข้าใจของวิชาถูกต้องถูกต้องบางคนเขาเข้าใจว่าถ้ามันแข็งขนาดนี้แม้เราจะเจ็บเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่ถึงอ่ะเราจะไม่หายเขาก็กดแล้วกดอีกจนกว่าจะใช่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 แต่มันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นอย่างรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เห็นนะครับมี2ชุดนะครับยุคนึงคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ส่วนหนึ่งก็บุบสลายไปเขาก็ปั้นใหม่ขึ้นมาแล้วในโรงนวดที่เห็นเนี่ยในโรงนวดนะครับจะมีรูปฤาษีดัดตนอยู่ข้างในด้วยและพื้นฐานของตัวฤาษีดัดตนที่วางอยู่เนี่ยเป็นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะเขาไม่ได้เอาออกแต่ว่าปั้นรูปปั้นขึ้นมาใหม่แล้วไปวางไว้แทนมันดูได้ความรู้ได้ความขลังแอบถามว่าหมอนวดที่ไปนวดเนี่ยเขาได้รายได้ตกเท่าไหร่ถามจากผู้บริหารของโรงเรียนนวดและสถานนวดบอกตกเดือนละประมาณ 2-30,000 บาทโอเคนะโอเคนะโอเคนะแต่น่าจะคิวแน่นพอสมควรใช่และ 2-30,000 บาทยังไม่นับค่าทิปนะอ๋อเกินแน่นอนแล้วต่างชาติทิปก็ไม่ใช่เหมือนคนไทยทิปเข้าใจว่าอย่างนั้นทิปเยอะพอสมควรผมถามจากตัวคุณครูเป็นทั้งคุณครูนวดและเป็นทั้งหมอนวดด้วยถามว่ารายได้เพียงพอไหมตอบพร้อมกันมากเลย2คนที่มาสักครู่เห็นผมลุมผมอยู่อ่ะเหลือเฟือครับส่งลูกเรียนหนังสือได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถได้เป็นอาชีพที่โอเคแต่ต้องมีทักษะการเรียนเขาก็มีเรทราคาอยู่แล้วแต่ครับเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อไปประกอบวิชาชีพก็หลายร้อยชั่วโมงหน่อยอัตราค่าเรียนคนไทยกับคนต่างชาติก็แตกต่างกันไปผมลืมหยิบมาให้ดูเดี๋ยวเอามาไล่ฟังอีกทีนึงแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเรื่องของความองค์ความรู้อย่างที่เมื่อสักครู่ผมเห็นคุณพบโชคบอกมาว่าจารึกวัดโพเนี่ยยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกเมื่อปี2551จารึกวัดโพเขาบอกว่าเส้นในการนวดของคนไทยเนี่ยเขาบอกมีเส้นประธาน10อันนี้ยอมรับตามตรงว่ารู้จักแค่นี้พออ.เขาบอกมาแค่นี้ว่าเป็นเส้นประธาน10แต่จารึกที่มีอยู่เนี่ยเราเพิ่งจะนำมาใช้ส่วนน้อยเท่านั้นครับส่วนน้อยและสามารถรักษาโรคได้ถึง200กว่าโรคยังมีจารึกที่เรายังไม่มีเวลาและไม่มีความสามารถพอในการที่จะถอดรหัสเอามาใช้ในการนวดเพื่อผ่อนคลายเพื่อรักษาโรคได้อีกเป็นร้อยยังทำได้อีกเยอะมากสิ่งนึงที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือที่วัดโพเนี่ยเขาร่วมมือกับเชตวันเป็นสถานที่เป็นองค์กรที่เข้ามาบริหารจัดการเรื่องการนวดที่วัดโพไปเปิดศูนย์บริการนวดไทยที่โรงพยาบาลพญาไท3นวดสำหรับคุณแม่นวดเร่งน้ำนมแล้วคนใช้บริการเยอะมากผมถามว่าผู้หญิงคุณแม่ผอมอ้วนมีผลไหมกับการที่น้ำนมจะเยอะหรือน้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกไม่เกี่ยวครับแต่ที่ต้องนวดเร่งเพราะว่าปัจจุบันนี้เวลาคุณผู้หญิงคลอดมีทั้งที่ผ่าคลอดคลอดก่อนกำหนดร่างกายอาจจะยังไม่ทันไม่ได้ปรับตัวต้องมีการนวดเพื่อเพิ่มน้ำนมแล้วคนใช้บริการเยอะมากอีกอันนึงที่น่าสนใจคือนวดสำหรับผู้สูงอายุเขาบอกว่ามันจะทำให้ถูกเพราะคนแก่เมื่อยง่ายอันนี้ก็จะเป็นการก้าวเข้าสู่สงครามสังคมสังคมเอจิ้งโซไซตี้มากขึ้นกว่าเดิมและกำลังจะร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเปิดคลินิกแพทย์ทางไทยในโรงพยาบาลจุฬาเพื่อให้จุฬาเก็บข้อมูลสถิติเชิงทางการแพทย์เอาองค์ความรู้ของวัดโพไปนวดรักษาแล้วเก็บสถิติเพื่อวันหนึ่งเราจะได้มีการอ้างอิงได้ว่าผลการวิจัยมาแล้วเนี่ยโดยแพทย์แผนไทยเนี่ยมันได้ผล
มากพอที่จะทำให้ต่างชาติยอมรับเรามากขึ้นปัจจุบันเขายอมรับมากอยู่แล้วนะแต่มันจะมากขึ้นไปอีกมากขึ้นในแง่ของการรักษาโรคเลยทุกวันนี้เราคือแก้ปวดเมื่อยเฉยๆดีขึ้นวันต่อวันอย่างเงี้ยแต่แบบโรคระยะยาวใช่ใช่จะช่วยได้และมีคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยนะครับเป็นแสนคนมูลค่าวงเงินต่อปีต่อปีมากกว่า 20,000 ล้านบาทและถ้าหากว่าทำไม่นับทิปด้วยไม่นับทิปและถ้าเป็นมรดกโลกคำถามคือเป็นมรดกโลกแล้วจะดียังไงกับนวดไทยจะทำให้คนยิ่งเชื่อมั่นและอยากเข้ามาทดลองนวดไทยและวงเม็ดเงินการจ้างงานการสร้างงานมันจะมากขึ้นค่ะเฮ้ยน่าสนใจนะจริงน่าสนใจนะเคยคิดว่านวดคือด้วยที่ต้องเป็นงานฝีมือสุดๆแล้วก็ชั่วโมงมีจำกัดคือหมอนวดคนหนึ่งนวดอย่างเก่งก็วันหนึ่งคงได้สักลูกค้า8คนไหมเพราะว่า8ชั่วโมงละ1คนต่อ1วันเนี่ยนะคะคือมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลานะคะต้องใช้มือด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการขยายตำราขยายบทเรียนไปแล้วเอาคนมาเติมเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถสเกลได้เหมือนกันอ๋ อ คุณทิพวรรณพรบอกอยู่รัสเซียอ๋อคุณหมออยู่รัสเซียยังไม่เคย ไม่ทราบเรื่องการนวดอะไรเกี่ยวกับรัสเซียเลยจริงๆก็ไปเปิดความหมายเส้นประธานมีกี่ไหมก็เป็นยังไงนะก็ดูรูปจริงด้วยมันก็จะแตกแขนงไปตามร่างกายของเราซึ่งตามหลักการสำคัญวิชาการนวดไทยเชื่อว่ามีเส้นในร่างกายถึง 72,000 เส้นอือโหนี่พอๆกับแผนจีนเลยนะเยอะมากเยอะมากแต่รวมกันก็คือแต่ละเส้นก็จะมารวมกันที่เส้นประธานแต่ละอันใช่ไหมจะมี10เส้นใช่ใช่คุณชูพันชูวันนีบอกว่าเคยไปนวดวัดโพนวดแรกๆสระบุรีใช่ครับอย่างวันนี้เมื่อวานทีมงานที่ไปด้วยกันก็นวดหลายคนนวดทุกคนที่ไปทีมงานที่ไปทั้งหมดกลับมาก็ระบมกันแต่ผมยังไม่เป็นถ้านวดบ่อยๆก็จะไม่เป็นการรักษาแผนไทยรัฐน่าจะสนับสนุนให้เบิกค่ารักษาได้มากขึ้นบางที่ครับบางที่ถ้าเป็นรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเบิกได้แต่ไม่ใช่ทุกที่นะบางที่อย่างเช่นถ้าเป็นแพทย์แผนไทยที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐอะไรอย่างเงี้ยเบิกได้แต่ไม่ใช่ทุกที่ต้องย้ำต้องเป็นนวดเพื่อรักษาโรคไหมหรือแก้ไม่ก็ได้ต้องรักษาโรคไม่ใช่แบบนวดเพื่อผ่อนคลายใช่ไหมเบิกกายภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้และต่อไปกำลังจะเสนออีก2เรื่องที่น่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยได้อีกเยอะก็คือมวยไทยมวยไทยเนี่ยแน่ๆเพราะว่าคนก็นิยมอีกอันพูดเลยว่าจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ยังจำได้อยู่เลย2เรื่องที่จะเสนอมวยไทยกับอะไรอีกสักอย่างเนี่ยอาหารไทยไปแล้วนี่อาหารไทยไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจข้อที่เป็นของมรดกโลกเลยเหรอเออมวยไทยแน่ๆครับอีกอันนึงจำไม่ได้จริงๆขอไปเพิ่งได้สัมภาษณ์มาที่ลาวเขาก็ได้มรดกโลกหลายอย่างนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเสียงแคนไม่ใช่แคนเป็นอนันต์นะเป็นเราๆไม่ใช่เสียงเฉพาะเสียงอย่างเดียวเลยก็เป็นมรดกโลกได้เพราะเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมันมรดกโลกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหรือว่ามรดกประจำชาติเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่คือคนในชาติรู้สึกขึ้นมาทันทีพอได้เห็นหรือได้ยินคือเราไม่ต้องเป็นมวยไทยก็ได้แต่พอเราเห็นมวยไทยเราจะรู้สึกว่าเลือดสูบฉีดเสียงแคนก็เหมือนกันคือคนลาวคือพอได้ยินเสียงแคนทุกคนจะยามทุกข์ยามสุขยามสงครามเสียงแคนก็ปลุกระดมขึ้นมาตั้งแต่อดีตอะไรเงี้ยเออน่าสนใจแต่เขาเก่งนะเขาผลักดันให้สามารถให้นานาชาติยอมรับได้จริงๆบ้านเราก็มีอีกเยอะอีกหลายอย่างน่าจะทำได้นะคะคุณโชนันบอกมันนี่เอ็กซ์โปถ้าอยากไปเดี๋ยวเป็นขอไปเป็นไกด์ให้อ่ะใครสนใจอยากไปมันนี่เอ็กซ์โปติดต่อคุณโชนันอินบ็อกซ์ไปคุยกันเอาเองถ้าจะให้เป็นไกด์กันก็ว่ากันไปขอให้สนุกสนานกันแล้วกันได้ความรู้กันด้วยอินบ็อกซ์ไปคุยกันประหยัดดีอยู่ตั้งอิมแพคใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะอ๋อโขนไทยใช่ใช่ใช่โขนไทยปีนี้ครับโขนไทยปีนี้โขนไทยทำเรียบร้อยไปแล้วน่าจะประกาศภายในปีนี้ได้คุณภัยบอกว่ารายได้บางเดือน 3-40,000 นะแต่บางคนก็ไม่ต่ำกว่า 30,000 ใช่แล้วเมื่อกี้คุณหนักเลยหมายถึงว่าต้องนวดลูกค้าน่ะหรือเราเองที่ต้องไปนวดเพราะว่าเมื่อยเพราะแบบใดเยอะหรืออะไรเออใช่อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจคุณไปค่ะลาหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรออ่ะโอเคครับขออนุญาตเวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยเรื่องของ Money Expo กันแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาดิสรัปต์อีกแล้วเกี่ยวกับหลายเรื่องเลยหลายภาคธุรกิจที่เขาเอาหุ่นยนต์มาใช้จริงๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ